ไปดูกรณีของ NGO ทั้ง3คนนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่รายงานการซ้อมทรมานนะคะก็ส่งผลทำให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วช่วงเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีแต่ว่าเบื้องต้นนะคะทั้ง3ท่านก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะใช่ครับเขายืนยันนะครับว่าเป็นการกระทำนะครับในนามของนักสิทธิมนุษยนักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การกระทำในนามส่วนตัวนะครับเมื่อวานนี้ทั้ง3ท่านนะครับก็มีคุณสมชายหอมละออที่ปรึกษามูลนิธิประสานวัฒนธรรมมีคุณพรเพ็ญคงกระจรเกียรตินะครับผู้อำนวยการมูลนิธิประสานวัฒนธรรมแล้วก็ประธาน Amnesty International ประเทศไทยคุณอัญชนาฮิมมีฮะนะครับประธานกลุ่มด้วยใจนะครับก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังจากมีการเผยแพร่นะครับมีการนำเอกสารรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติหน้าที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปีพ.ศ. 2557ถึง2558หรือที่เรารู้จักกันนะครับในนามของรายงานการซ้อมทรมานเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความนะครับโดยเบื้องต้นคือให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้นะครับก็มีประชาชนเนี่ยจำนวนหนึ่งก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยนะครับมีการมอบช่อดอกไม้กันบนโรงพักก่อนที่พนักงานสอบสวนนะครับก็จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับค่ะฝั่งของคุณสมชายก็บอกนะคะบอกว่าการจัดทำรายงานเรื่องการซ้อมทรมานเป็นการทำงานในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่ใช่ในฐานะส่วนตัวคาดหวังนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมค่ะเราก็คิดว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ปรมาณูไม่ควรที่จะใช้วิธีนี้กับพวกเรานะครับซึ่งสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นการดำเนินการในฐานะส่วนตัวแต่การทำในฐานะที่เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับในการที่จะสะท้อนปัญหาการทรมานที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้กับสังคมแล้วก็ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาเพื่อที่จะร่วมกันในการแก้ไขครับดังการที่เราถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามิ่นประมาทและก็ตามพรบคอมพิวเตอร์นี้ก็เหมือนกับว่าเราถูกกลั่นแกล้งครับทั้ง3ท่านเองก็ยังคงยืนยันนะครับในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ว่าทำไปตามหน้าที่นะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลครับค่ะ